เนาะทีนี้วันนี้ที่หน้าร้านเนี่ยสคบมาครับคุณผู้ชมคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาพอมาถึงเนี่ยจริงๆก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนนะครับแล้วก็ผู้จัดการร้านอ่ะไปที่ผู้จัดการเลยออกมาต้อนรับแล้วก็สคบก็ชี้แจงขอส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่2คนเข้าไปเก็บตัวอย่างทองอ่ะตอนที่ผู้จัดการร้านออกมาคุยบางงานเจ้าที่เขาจะเก็บตัวอย่างสินค้าบางตัวอย่างไปตรวจสอบโอเคครับยินดีครับอันนี้นี่ยินดีเนาะยินดีครับเดี๋ยวผู้จัดการก็นำเจ้างานเข้าไปได้ครับแต่เดี๋ยวต้องรอเคลียร์คนยังเต็มร้านอยู่ได้ครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปบันทึกภาพไว้ในระหว่างที่ผู้จัดการเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าที่ของการพิจารณาของงานเจ้าที่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราทำบันทึกเราเก็บของกลางไว้ตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีการจะทำบันทึกอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวรบกวนผู้จัดการก็ช่วยเซ็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะซีนกล่องไว้แล้วก็ส่งไปให้กับสมาคมมณีพนีทองเขาได้เป็นคนพิสูจน์ทองที่เราติดฉลากเนี่ยมันก็มีอยู่ถูกไหมครับใช่ครับครับวันนี้ก็เจ้าพนักงานก็จะถ่ายรูปบริเวณร้านด้วยนะที่เปิดทำการแล้วก็ตรวจสินค้าที่เราดำเนินด้วยนะครับได้ครับยินดีให้ความร่วมมือครับยินดีทุกอย่างครับผมไม่เจ้างานก็เข้าไปได้ครับแล้วก็ไปดำเนินการสคบเข้าไป1ชั่วโมงครึ่งเดินออกมาคุณเลิศศักดิ์รักธรรมท่านเดิมครับผอ.กองคุ้มครองสคบบอกกับสื่อมวลชนว่าเก็บตัวอย่างทองมาหมดเลยกำไรปี่เซี้ยสร้อยคอรวมถึงพวกทองรูปพรรณที่จำหน่ายอยู่ในร้านจะเอาไปตรวจสอบจะดูหมดนะครับน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ทองใบฉลากทองว่าเป็นไปตามที่โฆษณาหรือไม่ถ้ากรณีฉลากไม่ตรงตามคุณภาพอันนี้จะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอันนี้ตรวจสอบไม่นานผอ.ยังบอกด้วยว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อให้ลูกค้าไปเซ็นน่ะเอกสารที่ออกมาให้น่ะถึงแม้จะเซ็นแต่คดีอาญาก็ว่าไปตามกฎหมายนี้เราได้เก็บตัวอย่างของสินค้านะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าสินค้าเป็นไปตามที่มีการติดฉลากไว้ไหมนะครับหรือว่ามีการโฆษณาในขณะที่ขายว่ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปตามที่เราได้โฆษณาขายสินค้าประเภททองรูปพรรณไว้หรือไม่สร้อยที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่นะครับที่เราจะเอาไปตรวจสอบการติดเนี่ยน้ำหนักของที่เขาเนี่ยมันรวมตัวอื่นไหมที่ไม่ใช่ทองอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูว่าเวลาที่เขาคิดคำนวณน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันคิดจากอะไรบ้างเวลาที่เราทำสัญญาซื้อขายเนี่ยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องแพ่งนะครับเรื่องการตกลงซื้อขายถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วก็มันเข้าจะผิดในสำคัญนะครับโดยปกติการซื้อขายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาคืนสินค้านะครับหรือว่าเลิกสัญญาเอาสินค้าคืนได้นะครับแต่ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยครับถ้าเป็นลักษณะของคดีอาญาถ้ามันเข้าลักษณะคดีอาญาแผ่นดินต้องแยกนะครับว่าแม้จะมีการขายคืนแต่คดีอาญามันก็ต้องเดินต่อแม้ว่าจะมีการเยียวยาคืนเงิน